มาร์คคิมตอบเรื่องขอแต่งงานหลังจากที่ก่อนหน้านี้คู่รักคู่หวานมาร์คปรินและคิมคิมเบอร์รี่ทำชาวเน็ตตาลุกวาวเมื่อจู่ๆสาวคิมโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่ชวนให้สงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการขอแต่งงานเพราะภาพที่ว่านั้นเป็นภาพที่เธอสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายกุมมือหนุ่มมาร์คท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเท่านั้นยังไม่พอยังลงรูปคู่ฉ่ำๆลงไอจีจนเพื่อนซีอย่างณเดชน์คุกิมิยะยังอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์หมั่นไส้ไม่ได้ล่าสุดมาร์คและคิมได้ควงกันมาเคลียร์ชัดๆต่อหน้าสื่อพร้อมคำพูดบนเวทีว่าผมก็พูดจากใจเลยเนาะว่าคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตคนนี้ผมมั่นใจแล้วก็คนสุดท้ายแล้วครับด้านคิมก็บอกว่าก็เหมือนอย่างที่พี่มาร์คพูดเลยก็มั่นใจแล้วค่ะก็คงจะรอดก็รอดมา7ปีเมื่อถามถึงทริปกระบี่ทั้งคู่บอกว่าเป็นแหวนเก่าที่ให้เฉยๆไม่มีอะไรที่ลงจับมือกันก็บรรยากาศมันสวยไงเราชอบพอดีพวกเราไปเที่ยวกันแล้วทางโรงแรมเขาจัดโต๊ะดินเนอร์ให้สวยให้ได้มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันและมีความสุขมากๆองค์ประกอบในโต๊ะมันสวยดีเลยถ่ายเก็บไว้เมื่อถามว่าวินาทีนั้นบรรยากาศตรงนั้นมันชวนให้ลองอยากขอเลยไหมมาร์คบอกว่าพี่ไม่ต้องถามรอกคือแบบถ้าถึงเวลานั้นจริงๆยังไงพวกพี่ก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วก็น่าจะเหมือนกันรอจังหวะรอหลายๆอย่างทำงานเก็บตังค์อีกสักนิดยังไม่รีบเมื่อถามว่าเวลาไปไหนด้วยกันทั้งสองคนจะมีการบัฟในความหวานไหมไม่เลยผมไม่รู้สึกเลยผมก็ว่ามันเป็นฟีลลิ่งสำหรับสองคนอันไหนที่เราอยากลงอันไหนที่จะเป็นภาพเก็บความรู้สึกดีๆของเราไว้เราก็อยากจะเก็บไว้ในความทรงจำของเราเพราะว่าในไอจีมันก็คือความทรงจำของเราอันหนึ่งเห็นณเดชน์บอกว่าจริงๆคือเซลล์หนักมากใช่หลังไม้นี่อีกเยอะเลยเมื่อถามถึงบ้านที่เขาใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้ว 100% ก็ดีใจภูมิใจมากเลยพอเราเห็นเราได้เข้าไปก็ชื่นใจมันเป็นสิ่งที่เราทำเองกับมือเป็นตามแบบที่เราวางเอาไว้เป๊ะแล้วก็ไม่มีปัญหางบไม่บานปลายโชคดีมากเลย